สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังคะเรามาศึกษาหรือมานั่งฟังอ่านหนังสือที่ชื่อว่าธาตุสีพิโรธโจทย์ที่ต้องมีคำตอบตอนนี้เป็นเสียงอ่านตอนที่7นะคะแต่ว่าเป็นหัวข้อย่อยที่6ของหนังสือทั้งเล่มซึ่งมีอยู่17หัวข้อหรือว่าเป็นการถอดเรื่องราวจากหนังสือต่างภาษาต่างประเทศ17เล่มที่อาจารย์ดร.สวัยบุญมาร่วมกับแพทย์หญิงนิภาพรลิมปิยากรช่วยกันดำเนินการทำให้คนไทยที่อ่อนภาษาต่างประเทศแล้วก็มีเวลาน้อยสามารถเข้าใจสาระสำคัญของหนังสือทั้ง17เล่มนี้โดยแบ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตอนนี้เป็นเล่มที่6เกี่ยวกับเรื่องน้ำหรือธาตุน้ำอันเป็นธาตุที่2ของหนังสือเล่มนี้นะคะ Water Warsสินธุสงครามเล่มนี้ค่อนข้างยาวนะคะประมาณ25หน้าของหนังสือที่ตีพิมพ์ที่ข้าพเจ้าได้เปิดสำรวจไปละไม่แน่ใจว่าตอนเดียวจะไหวไหมถ้าไม่ไหวอาจจะต้องขอแบ่งเป็น2ตอนเดี๋ยวเราลองอ่านกันไปก่อนนะคะเริ่มกันเลยค่ะสินธุสงครามเป็นที่ทราบกันดีว่าผิวโลกครอบคลุมด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่และน้ำไม่หายไปไหนนอกจากจะเปลี่ยนไปอยู่ในต่างสถานะหรือโทษทีค่ะนอกจากจะเปลี่ยนไปอยู่ในต่างสถานที่หรือในต่างสภาพเช่นน้ำจืดน้ำแข็งไอน้ำและน้ำเค็มอย่างไรก็ตามเนื่องจากเพียงราว 2.5% ของน้ำที่มีอยู่บนผิวโลกเป็นน้ำจืดในสภาพที่จะนำมาใช้สำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้และการกระจายของมันไม่เป็นไปตามการกระจายของมวลมนุษย์หลายแห่งบนผิวโลกจึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างร้ายแรงจนต้องแย่งชิงกันนักวิทยาศาสตร์และปราชญ์พากันมองว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำนับวันจะร้ายแรงยิ่งขึ้นเพราะจำนวนประชากรยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่แหล่งน้ำและคุณภาพของน้ำถูกทำลายจนไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกการแย่งน้ำกันจึงนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงถึงขนาดเป็นชนวนสงครามในขณะเดียวกันน้ำก็สามารถสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อสังคมมนุษย์ได้ตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติจึงต้องต่อสู้กับน้ำเมื่อภาวะโลกร้อนทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นและฝนตกหนักขึ้นในบางภูมิภาคโอกาสที่น้ำจะสร้างความเสียหายย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเมื่อปี2545มีหนังสือ2เล่มพิมพ์ออกมาโดยใช้ชื่อเดียวกันว่า Water Wars เล่มแรกมีขนาดกว่า300หน้าเขียนโดยดินเน่เหรอคะ Rainers D-I-A-N-E นะคะ R-A-I-N-E-S Ward Dinner Rainers Ward และมีชื่อเต็มว่า Water Wars Drought, Flood, Fury and Politics of Thirst นะคะ Thirst แปลว่าหิวกระหายเนี่ยส่วนเล่มที่2มีขนาด150กว่าหน้าเขียนโดยเวนดานาชีวาและมีชื่อเต็มว่า Water Wars Privatization Pollution and Profit หนังสือ2เล่มนี้มีขอบเขตและจุดเน้นต่างกันจึงเสริมซึ่งกันและกันให้เรื่องสงครามน้ำมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหลังจากเกริ่นประเด็นปัญหาในบทนำแล้วผู้เขียน Water Wars Drought, Flood, Fury and the Politics of Thirst พูดถึงเนเธอร์แลนด์เป็นส่วนใหญ่ในบทแรกและประเด็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามระหว่างมนุษย์กับน้ำทะเลส่วนหนึ่งของเนื้อหาในบทนี้มักเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนั่นคือพื้นที่ราว 25% ของประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและแผ่นดินส่วนใหญ่ในประเทศนั้นจะถูกน้ำท่วมทุกวันหากชาวเนเธอร์แลนด์ไม่ได้ป้องกันด้วยระบบทำนบและทางระบายน้ำขนาดมหึมากระนั้นก็ตามเนเธอร์แลนด์ก็ยังไม่วายที่จะถูกน้ำท่วมใหญ่
จนเกิดความเสียหายร้ายแรงเป็นครั้งคราวผู้เขียนเล่าถึงโครงการขนาดมหึมาล่าสุดซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ประตูกั้นปากแม่น้ำขนาดใหญ่ซึ่งปิดได้เมื่อน้ำทะเลหนุนโครงการนี้เริ่มสร้างหลังน้ำท่วมครั้งใหญ่ซึ่งยังผลให้เกิดความเสียหายมหาศาลเมื่อปี2496และแล้วเสร็จเมื่อปี2540โอ้โหใช้เวลาถึง44ปีมันจะสามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างดียกเว้นในกรณีที่น้ำทะเลหนุนสูงกว่า5เมตรคาดกันว่าในเวลา 10,000 ปีน้ำทะเลจะสูงขึ้นขนาดนั้นไม่เกิน1ครั้งอย่างไรก็ดีก่อนที่โครงการนั้นจะก่อสร้างเสร็จเหตุปัจจัยที่ทำให้น้ำทะเลหนุนได้เปลี่ยนไปนั่นคือภาวะโลกร้อนเริ่มทำให้น้ำแข็งบนผิวโลกละลายยังผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆชาวเนเธอร์แลนด์เห็นว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมของพวกเขาด้วยวิธีเก่าๆอันเป็นการมุ่งเอาชนะธรรมชาติแบบหักดิบจะไม่ได้ผลอีกต่อไปฉะนั้นพวกเขาจึงเสาะหาวิธีใหม่และได้ข้อสรุปว่าพวกเขาจำเป็นต้องอพยพคนออกจากพื้นที่บางแห่งแล้วคืนผืนดินให้กับทะเลไปเนเธอร์แลนด์มิใช่ประเทศเดียวที่พยายามทำสงครามกับน้ำทะเลโดยอาศัยเทคโนโลยีและวิธีหักดิบหลายประเทศก็พยายามทำไม่ว่าจะเป็นรัสเซียอังกฤษญี่ปุ่นหรืออิตาลีซึ่งมีเมืองเวนิสเป็นจุดรวมความสนใจเพราะได้ต่อสู้กับน้ำทะเลมาเป็นเวลาช้านานผู้เขียนนำเรื่องราวของเมืองเวนิสมาเล่าว่าน้ำทะเลที่สูงขึ้นเรื่อยๆประกอบกับการทรุดลงอย่างต่อเนื่องของพื้นดินได้สร้างความเสียหายให้ตึกทุกหลังในเมืองนั้นแล้วในอดีตจัตุรัสตรงหน้าโบสถ์ซานมาโคอันโด่งดังเคยถูกน้ำท่วมเฉพาะเมื่อน้ำทะเลขึ้นสูงสุดเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนี้พื้นที่ตรงนั้นน้ำท่วมทุกๆ3วันแล้วเนื่องจากเมืองเวนิสมีค่าทั้งทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและวัฒนธรรมรัฐบาลอิตาลีจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะป้องกันไม่ให้มันจมลงใต้น้ำรวมทั้งการสร้างประตูกั้นปากอ่าวเช่นเดียวกับที่ชาวเนเธอร์แลนด์ทำด้วยโครงการซึ่งจะใช้เงินถึง 2.3 พันล้านดอลลาร์นั้นได้เริ่มก่อสร้างแล้วอย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญของอิตาลียอมรับว่าถ้าน้ำทะเลสูงขึ้นถึง1เมตรในคริสต์ศตวรรษนี้ตามที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนคาดไว้ประตูนั้นก็จะไม่สามารถรักษาเวนิสไว้ได้บทที่2พูดถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะควบคุมกระแสน้ำด้วยการสร้างเขื่อนและโครงการผันน้ำโดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ตามแม่น้ำสายต่างๆการสร้างเขื่อนมีประวัติยาวนานนับพันปีแต่การสร้างจำนวนมากเกิดขึ้นในศตวรรษที่ผ่านมานี้เองสหรัฐอเมริกามีเขื่อนขนาดใหญ่ราว 5,500 เขื่อนและเขื่อนขนาดเล็กอีกราว2ล้านเขื่อนในระยะหลังๆการก่อสร้างได้ชะลอลงเพราะสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การสร้างเขื่อนเหลือน้อยอย่างไรก็ตามการสร้างเขื่อนยังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งทั้งในจีนอินเดียส่วนอื่นของเอเชียลาตินอเมริกาและแอฟริกาในปัจจุบันประชากรโลกกว่า 1,000 ล้านคนอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนเพื่อการดำรงชีวิตแต่การสร้างเขื่อนก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่คุ้มค่าหรือควรกระทำเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีเหตุผลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องผู้เขียนเล่าถึงการสร้างเขื่อนในอดีตโดยเริ่มจากเขื่อนแรกในอียิปต์ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้วต่อด้วยการสร้างเขื่อนในเยเมนและในอินเดียในสมัยที่อังกฤษยังปกครองและวนมาจบด้วยการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำไนล์ครั้งแรกที่เมืองอัสวันในอียิปต์เมื่อปี2441แม้จะมีการสร้างเขื่อนมาเป็นเวลานานแต่เนื่องจากวิศวกรขาดความรู้และประสบการณ์เขื่อนในสมัยนั้นจึงมักประสบปัญหาร้ายแรงทั้งในด้านการออกแบบและการก่อสร้างวิศวกรขาดความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่จ
จนกระทั่งถึงสมัยการก่อสร้างเขื่อนในสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มเมื่อประมาณ100ปีที่แล้ววิศวกรชาวอเมริกันได้สร้างเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและในปี2475พวกเขาก็เริ่มสร้างเขื่อนขนาดยักษ์จริงๆชื่อฮูเวอร์เพื่อกั้นแม่น้ำโคโลราโดเขื่อนนี้มีความสูงถึง726ฟุตซึ่งสูงกว่าเขื่อนที่สูงที่สุดในสมัยนั้นราว300ฟุตจุดมุ่งหมายในการสร้างเขื่อนนั้นก็เพื่อป้องกันน้ำท่วมโดยการควบคุมกระแสอันเชี่ยวกรากของแม่น้ำโคโลราโดและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในภาคพื้นที่กันในภาคพื้นที่กันดารน้ำอย่างร้ายแรงเขื่อนนั้นมีอิทธิพลต่อการสร้างเมืองการพนันอันโด่งดังในกลางทะเลทรายชื่อลาสเวกัสเพราะเขื่อนนั้นให้ทั้งน้ำในปริมาณมหาศาลและพลังงานไฟฟ้าแต่การมีน้ำทำให้ชาวลาสเวกัสใช้น้ำกันอย่างบ้าคลั่งทั้งที่ควรจะประหยัดเพราะตั้งอยู่กลางทะเลทรายเช่นมีน้ำพุและสระว่ายน้ำขนาดมหึมามีทะเลสาบและคลองเทียมมีสนามกอล์ฟจำนวนมากและมีสนามหญ้าอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านจัดสรรเนื่องจากประชากรอียิปต์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรัฐบาลของประเทศนั้นจึงสร้างเขื่อนขนาดยักษ์บนแม่น้ำไนล์ขึ้นมาใหม่ที่เมืองอัสวันเพื่อหวังจะสร้างระบบชลประทานสำหรับผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชาชนเขื่อนดังกล่าวสร้างเสร็จเมื่อปี2514ด้วยเงินทุนจำนวน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจริงอยู่มันสามารถควบคุมน้ำในแม่น้ำไนล์ตอนใต้ได้ตามความประสงค์แต่มันสร้างปัญหาตามมามากมายเช่นมันกักเอาตมไว้ในทะเลสาบเหนือเขื่อนตมนั้นมีความสำคัญทั้งในด้านการเป็นปุ๋ยธรรมชาติสำหรับพืชที่ตามสองฝั่งแม่น้ำไปโทษทีตมนั้นมีความสำคัญทั้งในด้านการเป็นปุ๋ยธรรมชาติสำหรับพื้นที่ตามสองฝั่งแม่น้ำและในด้านการสร้างสันดอนปากแม่น้ำซึ่งมีความจำเป็นสำหรับป้องกันน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าไปในแม่น้ำและสำหรับเป็นแหล่งอาหารของปลาเมื่อปราศจากตมอุตสาหกรรมจับปลาก็ล่มสลายและเมื่อปราศจากน้ำหลากประจำปีที่จะชะล้างความสกปรกออกไปคุณภาพน้ำในแม่น้ำไนล์ก็ลดลงเพราะถูกเจือปนด้วยปุ๋ยเคมีปฏิกูลและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในขณะเดียวกันทะเลสาบขนาดใหญ่เนื้อเขื่อนได้กลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเช่นมาลาเรียและโรคตัวจี๊ดเนื่องจากประชากรของอียิปต์ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเขื่อนยักษ์นั้นจะสามารถเลี้ยงชาวอียิปต์ได้เพียงไม่นานในขณะที่ผลกระทบของมันนับวันจะร้ายแรงยิ่งขึ้นหลังจากเล่าเรื่องความพยายามที่จะควบคุมแม่น้ำบางสายในบทที่สองแล้วผู้เขียนพูดถึงความพยายามที่จะควบคุมลุ่มน้ำขนาดใหญ่ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ในลุ่มน้ำในบทที่3ได้แก่ลุ่มน้ำในหุบเขาเทนเนสซีของสหรัฐอเมริกาและลุ่มน้ำสินธุในปากีสถานหุบเขาเทนเนสซีครอบคลุมพื้นที่หลายรัฐซึ่งรวมกันแล้วมีขนาดเท่าๆกับประเทศอังกฤษในอดีตประชาชนในหุบเขานั้นยากจนมากเมื่อเทียบกับภาคอื่นของสหรัฐอเมริการัฐบาลต้องการพัฒนาพื้นที่นั้นด้วยการควบคุมลุ่มน้ำทั้งหมดเพื่อผลิตและขยายกระแสไฟฟ้าปลูกป่าป้องกันน้ำท่วมผลิตปุ๋ยปรับปรุงการขนส่งทางน้ำกำจัดมาลาเรียและปรับปรุงการเกษตรในตอนเริ่มต้นโครงการถูกต่อต้านอย่างหนักจากผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าราคาสูงในขณะนั้นหลังจากศาลตัดสินหลายสิบคดีที่ผู้ต่อต้านฟ้องให้รัฐบาลเป็นฝ่ายชนะโครงการโทษทีหลังจากศาลตัดสินหลายสิบคดีที่ผู้ต่อต้านฟ้องให้รัฐบาลเป็นฝ่ายชนะโครงการจึงดำเนินไปได้และเมื่อเวลาผ่านไป10กว่าปีโครงการนี้ก็มีเขื่อนน้อยใหญ่ถึง58เขื่อนและฝายเพื่อควบคุมการพังทลายของดินอีกหลายหมื่นแห่งโครงการประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายและเป็นต้นแบบของการควบคุมลุ่มน้ำในหลายส่วนของโลกโดยเฉพาะโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำสินธุซึ่งมีผู้เขียนนำมาเล่าอย่าง
ซึ่งผู้เขียนนำมาเล่าอย่างละเอียดแม่น้ำสินธุเป็นสายเลือดเส้นเดียวของปากีสถานซึ่งแห้งแล้งมากเนื่องจากแม่น้ำสายนั้นกำเนิดในแคว้นแคชเมียร์ซึ่งอินเดียปกครองและได้น้ำอีกส่วนหนึ่งจากแม่น้ำทั้ง5ในดินแดนที่มีชื่อว่าปัญจาของอินเดียฉะนั้นเมื่อมีการสร้างเขื่อนกักน้ำในแคชเมียร์และปัญจาปริมาณน้ำในแม่น้ำสินธุย่อมลดลงทันทีด้วยสาเหตุนี้ปากีสถานกับอินเดียจึงขัดแย้งกันรุนแรงถึงขนาดจะเกิดสงครามเมื่ออินเดียเริ่มสร้างเขื่อนกั้นต้นน้ำผู้เขียนเห็นว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นมันอาจจะขยายออกไปถึงโลกอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมเช่นเดียวกับปากีสถานแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองก็จะหนีสงครามนั้นไม่พ้นเพราะได้ตัดสินใจเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเทศทั้งสองแล้วสหรัฐอเมริกาหาทางออกด้วยการเสนอให้วิชาวิศวกรรมเพื่อบริหารลุ่มน้ำทั้งหมดแล้วปั่นน้ำกันในลักษณะที่สองฝ่ายรู้สึกเป็นธรรมสองฝ่ายใช้เวลาต่อรองกันอยู่ถึง9ปีก่อนที่จะหาข้อยุติได้จากนั้นมาทั้งสองฝ่ายต่างก็มุ่งสร้างเขื่อนขนาดใหญ่คลองและฝ่ายในส่วนของลุ่มน้ำที่เป็นของตนและยังไม่มีฝ่ายใดละเมิดข้อตกลงนั้นเพราะทั้งสองรู้ดีว่าถ้ามีการละเมิดสงครามจะเกิดขึ้นแน่นอนจึงกล่าวได้ว่าปากีสถานและอินเดียร่วมกันทำสงครามกับลุ่มน้ำสินธุและหลีกเลี่ยงการทำสงครามเพื่อชิงน้ำกันเองมองจากแง่นี้โครงการประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่แต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่สามารถทำสิ่งหนึ่งซึ่งโครงการในหุบเขาเทนเนสซีทำได้นั่นคือการอนุรักษ์ดินและน้ำไว้เพื่อให้ประชาชนในลุ่มน้ำทั้งหมดได้ประโยชน์อย่างทั่วถึงกันร้ายยิ่งกว่านั้นในการเร่งรัดพัฒนาทั้งปากีสถานและอินเดียได้ละเลยที่จะพิจารณาผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในบทที่4ผู้เขียนเล่าเรื่องความสำเร็จและปัญหาของการนำน้ำไปใช้ในการชลประทานของพื้นที่3แห่งซึ่งแห้งแล้งจากระดับกึ่งไปจนถึงขั้นเป็นทะเลทรายคือในรัฐไวโอมิงของสหรัฐอเมริกาในปากีสถานและในเขตทะเลทรายทาของอินเดียการชลประทานมีความสำคัญยิ่งแต่ประวัติอันยาวนานของมันมิได้ราบรื่นนักผู้เขียนเดินทางเข้าไปในสถานที่เหล่านั้นเพื่อศึกษาปัญหาโดยตรงรัฐไวโอมิงอยู่ในเขตหนาวจัดพื้นที่ซึ่งผู้เขียนนำมาเล่าอยู่ในหุบเขาทางตอนเหนือของรัฐที่มีฝนตกน้อยแต่มีลำน้ำไหลผ่านเป็นบางส่วนลำน้ำเหล่านั้นได้น้ำมาจากการละลายของหิมะบนภูเขาในช่วงฤดูร้อนย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีพื้นที่ตรงนั้นส่วนมากว่างเปล่าหลังจากเอาชนะชาวพื้นเมืองหรืออินเดียนแดงได้คนผิวขาวก็เข้าไปบุกเบิกเพื่อทำเกษตรกรรมและการชลประทานเนื่องจากผู้ที่เข้าไปบุกเบิกรุ่นแรกๆไม่มีความรู้เรื่องการชลประทานมากนักนอกเหนือจากการนำน้ำเข้าไปใช้ในไร่ในนาการใช้น้ำมากเกินไปโดยปราศจากการระบายออกอย่างเพียงพอทำให้ดินอมน้ำไว้จนกลายเป็นพื้นที่ชื้นแฉะเมื่อปลูกพืชไม่ได้การชลประทานส่วนใหญ่ก็ล้มเหลวเนื่องจากรัฐไวโอมิงอยู่ในเขตของประเทศที่มีประชากรเบาบางและรัฐบาลกลางต้องการชักจูงให้ประชากรเข้าไปตั้งหลักแหล่งฉะนั้นรัฐบาลจึงยื่นมือเข้าไปช่วยเช่นลงทุนสร้างเขื่อนขนาดใหญ่พร้อมกับคลองส่งและระบายน้ำให้ก่อนและให้เงินกู้โดยมีคิดดอกเบี้ยอย่างไรก็ตามความช่วยเหลือนั้นไม่ได้ทำให้เกษตรกรทุกกลุ่มประสบความสำเร็จเสมอไปหลายต่อหลายกลุ่มประสบความล้มเหลวผู้เขียนมองว่ากลุ่มที่ประสบความสำเร็จมักมีผู้นำที่มีความสามารถในการบริหารจัดการและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพวกเขาสามารถพัฒนาไปตามวิวัฒนาการของโลกได้ทันท่วงทีเช่นร่วมมือกันสร้างท่อส่งน้ำคอนกรีตแทนการใช้คลองธรรมดาและลดรายจ่ายพร้อมกับหารายได้เพิ่มขึ้นด้วยการติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ
จากท่อส่งน้ำเหล่านั้นปากีสถานต่างกับรัฐไวโอมิงหลายด้านโดยเฉพาะการมีคนหนาแน่นมากขึ้นโทษทีโดยเฉพาะการมีคนหนาแน่นมากซึ่งเพิ่มขึ้นจาก34ล้านคนเมื่อปี2494เป็น152ล้านคนเมื่อปี2544ก็ประมาณ50ปีให้หลังนะคะและยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในขณะนี้มีคนกว่า200คนต่อเนื้อที่1ตารางกิโลเมตรแล้วส่วนรัฐไวโอมิงมีคนไม่ถึง2คนต่อตารางกิโลเมตรอีก20ปีข้างหน้าปากีสถานจะมีคนราว325คนต่อตารางกิโลเมตรนอกจากนั้นปากีสถานยังแห้งแล้งกว่าไวโอมิงอีกด้วยการผลิตอาหารของชาวปากีสถานเกือบทั้งหมดต้องอาศัยการชลประทานในลุ่มน้ำแม่น้ำในลุ่มแม่น้ำสินธุเนื่องจากน้ำมีจำกัดข้อพิพาทอันเกิดจากการแย่งน้ำจึงเกิดขึ้นแทบไม่เว้นแต่ละวันในกรอบกว้างปากีสถานยังจ้องมองอินเดียอยู่ตลอดเวลาเพราะวิตกว่าอินเดียจะกักน้ำไว้เกินกว่าปริมาณที่ตกลงกันแต่ร้ายยิ่งกว่านั้นคือข้อพิพาทภายในประเทศซึ่งเกิดขึ้นในทุกระดับจากระหว่างรัฐจังหวัดเมืองหมู่บ้านกลุ่มชาวไร่ชาวนาและระหว่างชาวบ้านด้วยกันเองบ่อยครั้งข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านจบลงด้วยการฆาตกรรมทั้งที่มีน้ำเพียงจำกัดขนาดนั้นแต่การชลประทานในปากีสถานยังขาดประสิทธิภาพระบบการส่งน้ำนอกจากจะไม่ค่อยยุติธรรมต่อกลุ่มคนต่างๆและคูคลองยังพังรั่วไหลเต็มไปด้วยตะกอนและอุดตันด้วยวัชพืชแล้วในบางพื้นที่น้ำสูญหายไปถึง 70% กว่าจะไปถึงต้นพืชยิ่งกว่านั้นระบบการระบายน้ำขาดประสิทธิภาพยังผลให้แต่ละปีปากีสถานต้องเสียพื้นที่นับแสนไร่นับเป็นแสนไร่จากปัญหาน้ำขังและดินเค็มในปัจจุบันนี้ปากีสถานต้องสูญเสียที่เกษตรไปแล้วไม่ต่ำกว่า 25% และต้องการเงินจำนวนมากเพื่อฟื้นฟูดินที่นั่นแต่ปากีสถานไม่มีฉะนั้นปัญหาของปากีสถานนับวันจะหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นและเป็นไปได้ว่าในวันหนึ่งข้างหน้าปากีสถานจะเป็นประเทศที่ล่มสลายคล้ายโซมาเลียและเอธิโอเปียเพราะขาดน้ำตามที่ชื่อของมันบ่งบอกทะเลทรายทาแห้งแล้งยิ่งกว่าปากีสถานเสียอีกในสมัยโบราณชื่อของทะเลทรายแห่งนั้นมีความหมายว่าดินแดนมรณะคนจำนวนน้อยที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นคนจำนวนน้อยที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นเป็นพวกเร่ร่อนซึ่งต้อนสัตว์จำพวกอูฐวนเวียนไปเลี้ยงในแหล่งต่างๆที่พอมีน้ำอยู่บ้างเป็นครั้งคราวหลังจากอินเดียและปากีสถานตกลงแบ่งน้ำกันได้อินเดียก็เริ่มสร้างคลองส่งน้ำเข้าไปในทะเลทรายทาซึ่งอยู่ติดกับปากีสถานการมีคลองส่งน้ำชักนำให้ชาวอินเดียจำนวนมากอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานและเพียงเวลาไม่นานทะเลทรายแห่งนั้นก็มีคนหนาแน่นที่สุดในโลกอินเดียใช้เวลากว่า40ปีเพื่อสร้างระบบคูคลองส่งน้ำแต่ก่อนที่จะสร้างเสร็จปัญหาก็เริ่มปรากฏให้เห็นทั้งในด้านเทคนิคเช่นคลองถูกทรายทับถมและในด้านสังคมเช่นการเจาะคูคลองเพื่อขโมยน้ำและการออกโฉนดที่ดินซ้ำซ้อนโดยพนักงานของรัฐสิ่งเหล่านั้นนำไปสู่การสูญน้ำจำนวนมากและก่อให้เกิดข้อพิพาทรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยทั่วไปความพยายามที่จะเปลี่ยนทะเลทรายให้เป็นพื้นที่สีเขียวจึงล้มเหลวจากข้อมูลต่างๆรวมทั้งความสำเร็จของอิสราเอลในการใช้น้ำปริมาณมากปริมาณจำกัดเพื่อการชลประทานผู้เขียนสรุปว่าปัญหาด้านเทคนิคนั้นพอแก้ได้แต่ในประเทศด้อยพัฒนาปัญหามีมากกว่านั้นนอกจากจะมีเงินทุนน้อยแล้วประเทศเหล่านั้นมีความช่อฉนสูงทำให้เงินทุนสูญหายมองโดยรวมประเทศเหล่านั้นมีฐานทางสังคมไม่แข็งแกร่งพอที่จะทำให้การผันน้ำจากแหล่งธรรมชาติไปสู่ก
การเกษตรกรรมประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนบทที่5พูดถึงโครงการเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ในเขตเทือกเขาสโนวีที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปออสเตรเลียและข้อดีข้อเสียของการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำท่ามกลางความแห้งแล้งเกือบทั่วทวีปออสเตรเลียเทือกเขาสโนวีสามารถดักความชื้นที่ลอยไปจากทางมหาสมุทรอินเดียไว้ได้และความชื้นนั้นกลายเป็นฝนและหิมะแต่ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่เต็มไปด้วยภูเขาซึ่งยากแก่การเข้าถึงแถบนั้นจึงไม่ค่อยมีชุมชนเกิดขึ้นต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ชาวออสเตรเลียเห็นว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหินที่นำเข้ามีความเสี่ยงสูงเพราะอ่าวเคยถูกปิดล้อมในสมัยสงครามพวกเขาจึงคิดที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำจากเทือกเขาสโนวีโครงการปิดกั้นสายน้ำอันคดเคี้ยวและเชี่ยวกรากที่ไหลออกจากเทือกเขานั้นจึงเกิดขึ้นมันเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จสูงยิ่งทั้งในด้านการบริหารจัดการและด้านวิศวกรรมเพราะส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนอุโมงค์หรือท่อส่งน้ำล้วนต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษทั้งสิ้นโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านการรักษาระบบนิเวศให้อยู่ในสภาพคล้ายเดิมจนดูเสมือนว่าไม่มีโครงการผ่านน้ำขนาดใหญ่ซุกซ่อนอยู่ในเทือกเขาอย่างไรก็ตามการกักเก็บน้ำไว้ได้ในปริมาณมากท่ามกลางแผ่นดินที่มีความแห้งแล้งโดยทั่วไปก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องฝ่ายหนึ่งต้องการใช้น้ำในอ่างหลังเขื่อนเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าเนื่องจากมันเป็นพลังงานที่สะอาดเพราะปราศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่การใช้น้ำเช่นนั้นมักขัดกับการใช้น้ำของเกษตรกรในเขตชลประทานซึ่งต้องการใช้น้ำมากที่สุดเมื่อเกิดภาวะแล้งจัดนอกเหนือจากนั้นยังมีชุมชนต่างๆที่หวังใช้น้ำในอ่างหลังเขื่อนเพื่อธุรกิจด้านสันทนาการกลุ่มนี้ต้องการเก็บน้ำไว้ให้เต็มอ่างตลอดเวลาโครงการสโนวีเกิดขึ้นก่อนที่ปัญหาโลกร้อนจะเริ่มปรากฏในยุคนี้การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำเช่นโครงการสโนวีมีความสำคัญเร่งด่วนยิ่งขึ้นเพราะความต้องการกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งในขณะที่ชาวโลกต้องการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าก็ก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างเช่นทำลายระบบนิเวศและสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมและต้องโยกย้ายประชาชนเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในเขตร้อนซึ่งมีพื้นที่เป็นป่าอยู่แล้วอาจไม่ช่วยลดผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกมากนักเพราะอ่างเก็บน้ำทำให้ต้นไม้เป็นจำนวนมากเน่าผุอยู่ใต้น้ำการเน่าผุนั้นก่อให้เกิดก๊าซมีเทนสูงมากก๊าซนี้มีผลกระทบร้ายแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หลายสิบเท่าฉะนั้นมนุษย์เราจึงตกอยู่ในภาวะที่จะต้องเลือกระหว่างทางเลือกที่มีปัญหาทั้งคู่ในบทที่6ผู้เขียนเล่าเรื่องราวของพื้นที่3แห่งซึ่งประสบความเสียหายร้ายแรงสุดๆทุกครั้งเมื่อแม่น้ำบันดาลโทสะคือลุ่มแม่น้ำ3สายที่ไหลผ่านบังคลาเทศลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีในสหรัฐอเมริกาและลุ่มแม่น้ำเหลืองและแม่น้ำแยงซีในจีนบังคลาเทศเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำสำคัญ3สายคือคงคาพรหมบุตรและเมขนาแม่น้ำทั้ง3สายนี้พัดพาดินในรูปของตมปริมาณมหาศาลมาจากเทือกเขาหิมาลัยตมนั้นทับถมกันเป็นพื้นที่และสันดอนปากแม่น้ำขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การปลูกธัญญาหารเนื่องจากบังคลาเทศมีประชากรกว่า140ล้านคนในเนื้อที่เพียงไม่ถึง 1.5 แสนตารางกิโลเมตรทำให้ประเทศมีความแออัดที่สุดในโลกยกเว้นเกาะเล็กๆเช่นสิงคโปร์ประชาชนจึงต้องดิ้นรนหาที่ทำกินอย่างต่อเนื่องพวกเขาจำเป็นต้องเข้าไปตั้งบ้านเรือนในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงจากน้ำท่วมเมื่อฝนตกหนักและเมื่อเกิดพายุใหญ่ทำให้ทะเลมีคลื่นสูงบ่อยครั้ง
บังคลาเทศต้องประสบกับโศกนาฏกรรมใหญ่หลวงจากปัญหาน้ำท่วมเช่นเมื่อปี2513ซึ่งมีคนตายถึงราว 2.25 แสนคนและเมื่อปี2534ซึ่งมีคนตายราว 1.38 แสนคนทุกครั้งที่มีโศกนาฏกรรมเช่นนั้นชาวโลกก็จะพากันส่งความช่วยเหลือไปให้และเพิ่มความพยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหาทางหนึ่งซึ่งทำกันมานานได้แก่การเสริมพนังและเนินดินเลียบชายฝั่งแม่น้ำให้สูงขึ้นแต่การกระทำเช่นนั้นกลับทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยิ่งขึ้นเมื่อเนินดินและพนังพังลงในกรณีที่มีฝนตกหนักจนทำให้น้ำป่าไหลหลากเกินปกติอีกทางหนึ่งได้แก่การยอมรับน้ำท่วมเป็นครั้งคราวและเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ให้พร้อมไม่ว่าจะใช้วิธีใดบังคลาเทศก็ไม่มีเงินและความสามารถเพียงพอที่จะแก้ปัญหาได้อย่างถาวรตราบใดที่ต้นต่อของปัญหาจริงๆคือจำนวนประชากรที่ยังเพิ่มขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขฉะนั้นโศกนาฏกรรมขนาดใหญ่ในบังกลาเทศยังจะมีต่อไปแม่น้ำมิสซิสซิปปีเป็นที่รวมของแม่น้ำหลายสายและก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาแนวคิดในการแก้ปัญหาของชาวอเมริกันส่วนใหญ่ได้แก่การใช้ความพยายามที่จะควบคุมกระแสน้ำนั้นวิธีของเขาได้แก่การสร้างพนังและคันดินขนาดใหญ่เรียบไปตามชายฝั่งแม่น้ำเท่าที่ผ่านมาวิธีนี้ป้องกันน้ำท่วมได้ในกรณีที่ฝนตกตามปกติแต่เมื่อฝนตกหนักจริงๆคันดินและผนังจะพังทลายก่อให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงผู้เขียนอ้างถึงตัวอย่างที่สร้างความเสียหายใหญ่หลวงเมื่อปี2470และปี2536เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ๆเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ๆที่ผ่านมาเริ่มชักจูงให้ชาวอเมริกันบางส่วนตระหนักว่าพวกเขาไม่มีทางเอาชนะแม่น้ำสายนี้ได้ด้วยวิธีควบคุมมันแบบหักดิบอย่างแน่นอนฉะนั้นจึงเริ่มมีการโยกย้ายชุมชนออกไปจากเขตลุ่มน้ำอย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมาการกระทำเช่นนั้นยังไม่พอที่จะป้องกันโศกนาฏกรรมใหญ่ซึ่งเห็นได้จากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเมืองนิวออร์ลีนเมื่อผนังพังทลายด้วยแรงของพายุแคทเธอรีนาเมื่อปี2548ผู้เขียนไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นเพราะมันเกิดขึ้นหลังการพิมพ์หนังสือนิวออร์ลีนส์เป็นเพียงหนึ่งในเมืองใหญ่ๆซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปีเมืองเหล่านั้นมีโอกาสถูกน้ำท่วมสูงชาวอเมริกันนับเหตุการณ์น้ำล้นฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปีเมื่อปี2536ซึ่งมีคนตาย52คนเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่พวกเขาคงหาคำพูดไม่ได้หากจะกล่าวถึงเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในเมืองจีนเมื่อปี2474ในปีนั้นแม่น้ำเหลืองล้นฝั่งและคร่าชีวิตชาวจีนไปราว 3.7 ล้านคนในช่วงเวลา 2,000 ปีที่ผ่านมาแม่น้ำเหลืองล้นฝั่งราว 1,500 ครั้งและทุกครั้งมันได้คร่าชีวิตชาวจีนไปไม่มากก็น้อยแม่น้ำสายนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าแม่น้ำวิปโยคประเทศจีนมีแม่น้ำใหญ่ๆหลายสายตลอดประวัติศาสตร์ชาวจีนพยายามที่จะควบคุมสายน้ำเหล่านั้นแต่ก็ได้ผลเพียงจำกัดโศกนาฏกรรมที่เกิดจากน้ำท่วมจึงยังเกิดขึ้นบ่อยๆในยุคนี้จีนมีประชากรกว่า 1.3 พันล้านคนฉะนั้นจีนต้องการใช้ทั้งน้ำและที่ราบทุกตารางนิ้วเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและผลิตอาหารนอกจากนั้นจีนยังต้องการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากถ่านหินอีกด้วยจีนจึงสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งรวมทั้งเขื่อน3โกรกซึ่งมีผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและทำลายสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมจำนวนมากนอกจากนั้น
ขื่อนยังมีความเสี่ยงสูงต่อการพังทลายผู้เขียนอ้างว่าเขื่อนน้อยใหญ่ราว 3,000 แห่งที่สร้างในสมัยเหมาเจ๋อตุงได้พังไปแล้วเมื่อปี2518เขื่อน2แห่งในจังหวัดเหอหนานพังหลังจากฝนตกติดต่อกันอยู่วันกว่าๆมันคร่าชีวิตชาวจีนไปราว 2.5 แสนคนเหอหนานด้วยจำนวนประชากรกว่า 1,000 ล้านคนที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งจีนดูจะไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากจะต่อสู้กับสายน้ำโดยการหาทางสร้างเขื่อนเพื่อผันน้ำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคในการเกษตรและการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไปผู้เขียนมองว่าจีนไม่น่าจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีนั้นแต่จีนไม่ใช่ประเทศเดียวประเทศอื่นก็มักตกอยู่ในที่นั่งเดียวกันด้วยใน6บทแรกผู้เขียนเน้นการทำสงครามระหว่างมนุษย์กับสายน้ำในส่วนต่างๆของโลกพอถึงบทที่7เขาหันไปพูดถึงการทำสงครามชิงน้ำในรูปแบบต่างๆระหว่างประเทศที่ขาดแคลนน้ำทั้งนี้เพราะราว 80% ของน้ำจืดบนผิวโลกไหลไปตามสายน้ำที่ผ่านหลายประเทศย่านตะวันออกกลางกำลังขัดแย้งกันรุนแรงที่สุดเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งจนเป็นทะเลทรายเขาเริ่มเล่าเรื่องด้วยการกล่าวถึงเหตุการณ์ในตอนปลายปี2532เมื่อเครื่องบินรบของซีเรียยิงเครื่องบินสำรวจพื้นที่ของตุรกีตกทำให้ผู้อยู่ในเครื่องบินเสียชีวิต5คนแม้ทางการจะประกาศว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นเพียงอุบัติเหตุแต่ผู้ติดตามความเป็นไปอย่างใกล้ชิดต่างสรุปกันว่าซีเรียแสดงความไม่พอใจที่ตุรกีกำลังสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของตุรกีเพื่อกักน้ำในแม่น้ำยูเฟรติสอันเป็นแหล่งน้ำสำคัญของซีเรียและอิรักซึ่งแห้งผากทั้งคู่แต่นั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่ซีเรียขัดแย้งอย่างรุนแรงกับเพื่อนบ้านด้วยเหตุจากการแย่งน้ำในแม่น้ำยูทั่วทีนะคะแต่นั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่ซีเรียขัดแย้งอย่างรุนแรงกับเพื่อนบ้านด้วยเหตุจากการแย่งน้ำในแม่น้ำยูเฟรติสกันย้อนไปเพียงทศวรรษกว่าๆชาวซีเรียเองก็สร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในช่วงที่แม่น้ำสายนั้นไหลผ่านประเทศของตนเพื่อกักน้ำไว้และปฏิเสธที่จะเจรจาเพื่อหาข้อตกลงว่าจะแบ่งน้ำอย่างไรกับชาวอิรักหากสหภาพโซเวียตและซาอุดิอาระเบียไม่เข้าไปไกล่เกลี่ยเสียก่อนสองประเทศนั้นคงส่งกองทัพเข้าห้ามหันกันอย่างแน่นอนแล้วการแย่งน้ำกันเป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับเพื่อนบ้านและเป็นปัจจัยสำคัญของสงครามระหว่างสองฝ่ายเมื่อปี2510ในสงครามครั้งนั้นอิสราเอลทำลายโครงการผันน้ำบนสาขาของแม่น้ำจอร์แดนและแม่น้ำยามุกและยึดเนินเขาโกลานฉนวนกาซาและพื้นดินฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนไว้การกระทำเหล่านั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อครอบครองแหล่งน้ำจืดไว้ใต้อำนาจของอิสราเอลทั้งสิ้นต่อจากนั้นผู้เขียนย้อนกลับไปพูดถึงแม่น้ำไนล์อันเป็นสายน้ำที่ยาวที่สุดในโลกในแง่ของความขัดแย้งระหว่างประเทศเพราะแม่น้ำสายนี้คือเส้นเลือดใหญ่ของอียิปต์แต่มีกำเนิดในหลายประเทศซึ่งล้วนยากจนข้นแค้นอย่างแสนสาหัสประเทศเหล่านั้นต้องการน้ำเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงประชากรซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ไม่สามารถสร้างเขื่อนกักน้ำได้เพราะอียิปต์ขู่ว่าถ้าทำจะเกิดสงครามทันทีผู้เขียนยกตัวอย่างเรื่องเอธิโอเปียซึ่งเป็นต้นน้ำราว 84% ของแม่น้ำไนล์และยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในโลกทุกครั้งที่มีข่าวว่าเอธิโอเปียคิดจะกักน้ำไว้ใช้อียิปต์ก็จะลั่นกรองลบอันนี้สะกดผิดนะคะกอไก่ลอลิงนะไม่ใช่ลอเรืออียิปต์ก็จะลั่นกรองลบอียิปต์กล้าทำเช่นนั้นเพราะมีพลังทางทหารเหนือเอธิโอเปียแต่ในขณะเดียวกันอียิปต์ก็ใช้น้ำอย่างสุรุ่ยสุร่ายเช่นขุดคลองผันน้ำไปใช้ในทะเลทรายที่ห่างไกลเพื่อจะเปลี่ยนให้มันเป็นพื้นที่สีเขียว
ตัวอย่างเหล่านี้ผู้เขียนนำมาชี้ให้เห็นความจริงข้อหนึ่งนั่นคือชาวโลกไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนว่าจะปั่นน้ำกันอย่างไรเท่าที่ผ่านมาประเทศที่มีอำนาจเหนือกว่าเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ต้นน้ำหรือปลายสายน้ำเนื่องจากตะวันออกกลางเป็นย่านที่แห้งแล้งที่สุดในโลกและมีประชากรจำนวนมากที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่านนี้จะไม่มีทางประสบสันติสุขตราบใดที่ยังไม่มีข้อตกลงปั่นน้ำที่ทุกฝ่ายเห็นว่าเป็นธรรมในบทที่7ผู้เขียนพูดถึงเรื่องทางแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยการหันกลับไปดูชาวอินเดียซึ่งบูชาแม่น้ำคงคาและอาบกินในแม่น้ำสายนั้นแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ทำให้แม่น้ำนั้นสกปรกด้วยปฏิกูลและสารเคมีปรากฏการณ์เช่นนี้มีอยู่ทั่วไปซึ่งทำให้การขาดแคลนน้ำหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นชาวอินเดียส่วนหนึ่งพยายามแก้ปัญหาด้วยการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่อย่างจริงจังหลังได้เอกราชวิธีนี้แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่มันก็สร้างปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นในด้านความปลอดภัยหรือด้านผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเทคโนโลยีร่วมสมัยไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดชาวอินเดียส่วนหนึ่งจึงย้อนไปค้นหาภูมิปัญญาจากอดีตพวกเขาพบว่าเมื่อราว 3,000 ปีที่แล้วบรรพบุรุษของเขาใช้วิธีร่วมมือกันขุดสระน้ำจำนวนมากเพื่อเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในยามขาดแคลนพวกเขาจึงหวนกลับไปรื้อฟื้นเทคโนโลยีและวิถีชีวิตแบบร่วมมือกันนั้นและพบว่ามันยังแก้ปัญหาของพวกเขาได้เป็นอย่างดีชาวอินเดียเรียกวิธีเก่าแก่นั้นว่าการเกี่ยวฝนผู้เขียนได้นำเรื่องราวของการเกี่ยวฝนซึ่งใช้ได้ผลดีในอีกหลายส่วนของโลกมาเล่าด้วยผู้เขียนกล่าวถึงเทคนิคใหม่ที่ใช้ในการแก้ปัญหาเช่นการทำฝนเทียมและการกลั่นน้ำทะเลอย่างไรก็ตามเทคนิคเหล่านี้มีข้อจำกัดเช่นการทำฝนเทียมทำได้เฉพาะในสถานที่ซึ่งมีเมฆเท่านั้นและการกลั่นน้ำทะเลต้องใช้พลังงานสูงซึ่งมีผลกระทบต่อภูมิอากาศและประเทศยากจนไม่สามารถทำได้ฉะนั้นเขาจึงหันไปมองด้านอื่นด้านหนึ่งได้แก่การป้องกันการรั่วไหลซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียน้ำในอัตราสูงจากมุมมองของด้านเทคนิคการป้องกันการรั่วไหลนะน่าจะทำได้ไม่ยากนักอีกด้านหนึ่งได้แก่การเก็บน้ำเสียไว้และนำกลับมาฟอกใช้อีกวิธีนี้จะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นยังมีการป้องกันการทำให้น้ำเสียและการทำลายแหล่งน้ำเดี๋ยวนะคะนอกจากนั้นยังมีการป้องกันการทำให้น้ำเสียและการทำลายแหล่งน้ำด้วยการทำให้มันสกปรกด้วยปฏิกูลและสารเคมีวิธีนี้น่าจะทำได้ไม่ยากพวกเขาพูดถึงการใช้น้ำอย่างประหยัดซึ่งก็น่าจะทำได้ไม่ยากเช่นกันนอกจากนั้นผู้เขียนพูดถึงบทบาทของรัฐในสังคมและชุมชนที่ตั้งราคาน้ำไว้ต่ำกว่าต้นทุนมากๆการใช้น้ำมักเป็นไปอย่างฟุ่มเฟือยสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายในแถบตะวันตกอันแห้งแล้งจนเป็นทะเลทรายในบางส่วนรัฐส่งน้ำราคาถูกไปให้พื้นที่นั้นจึงใช้น้ำกันอย่างสุรุ่ยสุร่ายดังที่ได้กล่าวถึงแล้วในตอนต้นนอกจากจะต้องตั้งราคาน้ำไว้ให้เหมาะสมแล้วรัฐยังมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอีกด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เขียนยกตัวอย่างของประเทศชิลีและโครงการในลุ่มแม่น้ำเมเรดาลิงของออสเตรเลียมาเล่าชิลีมีกฎหมายที่โปร่งใสเกี่ยวกับสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของและการใช้น้ำพร้อมกับมีกฎเกณฑ์แน่นอนเกี่ยวกับการใช้กลไกตลาดเพื่อการซื้อขายน้ำส่วนโครงการในลุ่มแม่น้ำเมเรดาลิงในตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียเป็นตัวอย่างที่ดีของการบริหารจัดการโดยการร่วมมือกันของรัฐต่างๆซึ่งแสวงหาข้อตกลงที่ทุกฝ่ายเห็นว่าเป็นธรรมได้และทุกฝ่ายก็เคารพในข้อตกลงนั้น
ในบทส่งท้ายผู้เขียนเล่าถึงพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดยักษ์ชื่ออ่านไม่ออกนะคะ Evergrace หรือคะ Evergrades Evergrace แถวๆนี้นะคะของรัฐฟลอริดาซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถอันสูงส่งของมนุษย์แต่เมื่อมนุษย์เราใช้ความสามารถนั้นทำอะไรลงไปด้วยความหยิ่งพยองหรือความเคล้าความเสียหายใหญ่หลวงย่อมตามมาเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อราว100ปีที่แล้วเมื่อชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งมองว่าพื้นที่ชุ่มน้ำนั้นไม่ใช่ระบบนิเวศอันสลับซับซ้อนหากเป็นแผ่นดินว่างเปล่าที่พวกเขาควรนำมาทำไร่อ้อยและทุ่งเลี้ยงวัวโครงการระบายน้ำออกไปทิ้งในทะเลจึงเริ่มขึ้นโครงการนั้นใช้เวลาก่อสร้างราว40ปีมันทำให้พื้นที่ทางส่วนเหนือของพื้นที่ชุ่มน้ำราว 1,000 ตารางไมล์กลายเป็นพื้นที่แห้งในระหว่างที่การก่อสร้างโครงการนั้นกำลังดำเนินไปชาวอเมริกันอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเห็นความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำก็กดดันให้รัฐบาลประกาศส่วนใต้ของพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศแต่หลังจากเวลาผ่านไปไม่นานชาวอเมริกันจึงเริ่มเรียนรู้ว่าทุกอย่างอยู่ในอุทยานแห่งนั้นกำลังจะตายลงเพราะขาดน้ำอย่างแสนสาหัสเมื่อน้ำจากทางเหนือถูกระบายออกไปลงทะเลแทนที่จะไหลไปตามธรรมชาติดังที่เคยเป็นมาการแก้ไขจึงดำเนินไปพร้อมๆการทำลายระบบนิเวศและการต่อสู้อย่างเข้มข้นของทั้งสองฝ่ายกว่าฝ่ายที่ต้องการรักษาพื้นที่นั้นไว้จะชนะพื้นที่ก็ถูกทำลายไปราวครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้ชาวอเมริกันจึงต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อจะฟื้นฟูอุทยานแห่งนั้นขึ้นมาใหม่โดยรื้อสิ่งก่อสร้างที่พอจะรื้อได้ทิ้งผู้เขียนจบหนังสือด้วยการอ้างข้อเขียนของสตรีชราอายุ101ปีคนหนึ่งซึ่งต่อสู้กับฝ่ายที่ต้องการทำลายพื้นที่ชุ่มน้ำนั้นมาเป็นเวลายาวนานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ชุ่มน้ำของฟลอริดาแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งและการแสวงหาความสมดุลระหว่างพลังทางชั่วร้ายและพลังทางสร้างสรรค์ของมนุษย์ซึ่งอาจมองได้ในอีกในหนึ่งว่าเป็นการต่อสู้กันภายในจิตใจของมนุษย์เราเองนั่นคือระหว่างพลังของกิเลสและความเคล้ากับพลังทางการเรียนรู้และความร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อแก้ปัญหาเขาสรุปว่าพลังฝ่ายหลังนี้คือทางเดียวที่จะแก้ปัญหาการขาดนะคะไม่ใช่ขาดนี่ก็ลอลิงเกินไปตัวหนึ่งเขาสรุปว่าพลังฝ่ายนี้คือทางเดียวที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของชาวโลกได้นะคะนั่นก็คือจบหนังสือเรื่อง Water Wars เล่มหนึ่งไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น Water Wars เล่มที่2ที่เป็นของนักคิดชาวอินเดียต่อกันเลยนะคะอีกประมาณสัก10หน้าสำหรับเรื่อง Water Wars Privatization Pollution and Profit ของนักคิดชาวอินเดียชื่อวันดานาชีวาผู้เขียนนำเข้าประเด็นด้วยการอ้างคำพูดเมื่อปี2538ของรองประธานธนาคารโลกที่มีใจความว่าถ้าสงครามในคริสต์ศตวรรษที่20เกิดขึ้นเพราะการแย่งน้ำเพราะการแย่งน้ำมันสงครามในคริสต์ศตวรรษที่21จะเกิดขึ้นเพราะการแย่งน้ำเอาใหม่นะคะผู้เขียนนำเข้าประเด็นด้วยการอ้างคำพูดเมื่อปี2538ของรองประธานธนาคารโลกที่มีใจความว่าถ้าสงครามในคริสต์ศตวรรษที่20เกิดขึ้นเพราะการแย่งน้ำมันสงครามในคริสต์ศตวรรษที่21จะเกิดขึ้นเพราะการแย่งน้ำผู้เขียนขยายความต่อไปว่าสงครามแย่งน้ำในความเห็นของเขาได้เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนสิ้นคริสต์ศตวรรษที่20แล้วและอาจแยกได้เป็น2ประเภทคือสงครามทางวัฒนธรรมและสงครามที่ห้ำหั่นกันด้วยอาวุธสงครามทางวัฒนธรรมซึ่งผู้เขียนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสงครามกระบวนทัศน์พาราไดม์วอร์กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก
เขายกรัฐราชาสถานอันแห้งแล้งของอินเดียมาเป็นตัวอย่างที่นั่นชาวบ้านมีวัฒนธรรมในการนำตุ่มน้ำมาตั้งไว้ในโรงเรือนเล็กๆตรงหน้าบ้านสำหรับเป็นทานแก่ผู้ที่เดินผ่านไปมาผู้ให้น้ำเป็นทานต้องการปันน้ำแก่ผู้กระหายโดยไม่คิดค่าตอบแทนเพราะเขาเชื่อว่าน้ำเป็นสิ่งเป็นทั้งสิ่งจำเป็นเบื้องต้นของชีวิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอีกนับล้านสายพันธุ์จะต้องแบ่งปันกันเพื่อความอยู่รอดวัฒนธรรมนั้นกำลังถูกคุกคามอย่างหนักจากวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งแสดงออกด้วยการผลิตและจำหน่ายน้ำที่บรรจุไว้ในขวดพลาสติกผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำขวดมักเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มองว่าน้ำเป็นสินค้าที่เหมาะแก่นำมาซื้อแก่การนะคะกับว่าการหายไปน้ำเป็นสินค้าที่เหมาะแก่การนำมาซื้อขายเพื่อแสวงหากำไรสูงสุดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจและสถาบันชั้นนำทางเศรษฐกิจเช่นธนาคารโลกองค์การค้าโลกก่อนหายไปนะคะองค์กรการค้าโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศผู้เขียนเห็นว่าชาวอินเดียกว่า1,000 ล้านคนหันมาดื่มน้ำจากขวดดังกล่าวขวดเปล่าจะถูกทิ้งเป็นภูเขาเหล่ากาและทำลายแหล่งน้ำอันแสนหายากในด้านสงครามแย่งน้ำที่ใช้อาวุธห้ำหันกันนั้นเกิดขึ้นทั้งในระดับระหว่างประเทศภายในประเทศและภายในชุมชนผู้เขียนกล่าวว่าสาเหตุมูลฐานของความรุนแรงทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในรัฐปัญจาบของอินเดียหรือในปาเลสไตน์ได้แก่ความขัดแย้งอันเกิดจากการแย่งน้ำกันแต่สาเหตุนั้นมักไม่เป็นที่ประจักษ์อย่างแจ้งชัดแก่คนทั่วไปไม่เหมือนความขัดแย้งระหว่างซีเรียกับตุรกีและระหว่างอียิปต์กับเอธิโอเปียทั้งที่ต้นเหตุของปัญหามักเป็นการแย่งน้ำกันแต่ผู้มีอำนาจมักอำพรางความจริงนั้นโดยอ้างว่ามันเป็นความขัดแย้งทางเชื้อชาติและทางศาสนาความขัดแย้งในรัฐปัญจาบซึ่งยังผลให้มีคนตายเป็นเรือนหมื่นเมื่อราว20 ปีที่ผ่านมาจึงถูกอ้างว่าเป็นสงครามศาสนาเพราะมีประชาชนที่นับถือศาสนาซิกเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งที่ความจริงการแย่งน้ำกันเป็นสาเหตุเบื้องต้นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ถูกป้ายสีว่าเป็นสงครามศาสนาระหว่างยิวกับมุสลิมทั้งที่ความจริงเป็นสงครามชิงน้ำเช่นกันความขัดแย้งเหล่านั้นได้วิวัฒน์มาเป็นสงครามจำพวกคลั่งศาสนาและการก่อการร้ายการศึกษาปัญหาการแย่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆของผู้เขียนนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยนำไปสู่การสูญเสียสิทธิเหนือทรัพยากรและระบบนิเวศอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความมั่นคงทางเศรษฐกิจยังผลให้เกิดสภาพที่เหมาะแก่การเพาะแนวคิดการกระทำแบบตกขอบเขามองว่าการก่อการร้ายจะไม่มีทางหมดไปตราบใดที่มูลฐานของปัญหาไม่ได้รับการเยียวยาอย่างถูกต้องตรงข้ามสงครามกับการก่อการร้ายจะยิ่งกระจายความเกลียดชังให้กว้างยิ่งขึ้นและอาวุธที่ใช้จะสร้างความเสียหายให้แก่โลกมากยิ่งขึ้นนอกจากการก่อการร้ายที่มักเข้าใจกันโดยทั่วไปแล้วผู้เขียนมองในมุมกลับว่ายังมีการก่อการร้ายในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีใครมองเห็นเช่นการทำเหมืองแร่ที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านจำนวนมากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่ทำให้น้ำท่วมพื้นที่ทำมาหากินของผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นมาก่อนการทำป่าไม้ที่ทำลายต้นน้ำและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกไปอย่างไม่หยุดยั้งทั้งที่รู้ว่ามันสร้างปัญหาให้แก่โลกสิ่งเหล่านี้มีความโลภเป็นตัวขับเคลื่อนและตราบใดที่ความโลภยังเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมของมนุษย์ต่อไปสงครามแย่งน้ำและทรัพยากรย่อมไม่มีทางสงบปัจจัยที่ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำจนถึงกับนำไปสู่สงครามแย่งน้ำกันปัจจัยที่ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำจนถึงกับนำไปสู่สงครามแย่งน้ำกันได้แก่การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเพ
ร้อมกับการใช้น้ำอย่างสุรุ่ยสุร่ายและการทำลายแหล่งน้ำผู้เขียนนำเรื่องในอินเดียมาเล่าหลายเรื่องเนื่องจากเขาได้สัมผัสกับปัญหาโดยตรงเช่นในทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียซึ่งมีฝนตกปีหนึ่งมากถึง11เมตรแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำดื่มเพียงพอหลังจากป่าถูกทำลายหมดและเมื่อฝนตกหนักมักเกิดน้ำท่วมฉับพลันและแผ่นดินพังทลายแม้ในบางพื้นที่จะยังมีป่าแต่มันเป็นสวนป่าที่ปลูกขึ้นด้วยไม้พันธุ์ใหม่ซึ่งไม่สามารถดูดซับน้ำฝนได้เช่นไม้พันธุ์เดิมร้ายแรงยิ่งกว่านั้นในบางพื้นที่มีการปลูกสวนป่าต้นยูคาลิปตัสซึ่งผลการวิจัยทั่วโลกชี้ว่าเป็นต้นไม้ที่ทำลายแหล่งน้ำแม้แต่ในออสเตรเลียอันเป็นถิ่นเดิมของมันเองการทำเหมืองแรกก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งทำลายแหล่งน้ำผู้เขียนเล่าถึงแหล่งน้ำในย่านบ้านเกิดของเขาเองซึ่งถูกทำลายด้วยอุตสาหกรรมทำหินชาวบ้านรวมตัวกันต่อต้านกิจการดังกล่าวอย่างหนักและฟ้องร้องกันจนถึงขึ้นศาลฎีกาจริงอยู่ในกรณีนั้นศาลตัดสินให้ชาวบ้านชนะแต่มันเป็นชัยชนะที่ไม่มีความหมายเท่าไหร่นักเพราะต่อมารัฐบาลอนุญาตให้ทำเหมืองแร่เพิ่มอีก14ชนิดทั่วประเทศอันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยก็สาหัสนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังเพราะว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2561คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์แร่แห่งชาติแล้วก็แผนแม่บทแร่ยุทธศาสตร์แร่แห่งชาตินั้นอายุ20ปีแล้วก็แผนแม่บทแร่อายุ5ปีทั้งหมดเป็นการเปิดให้มีการสำรวจและเปิดเมืองแร่อยู่ประมาณ35ล้านไร่ของประเทศไทยอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะอยู่ที่คณะกรรมการแร่แห่งชาติบนเว็บไซต์นะคะต่อนะคะผู้เขียนเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ซึ่งคนทั่วไปมองว่าเป็นพรสวรรค์นั้นมักมีคำสาปติดมาด้วยเสมอเช่นในช่วงเวลาราว50ปีที่ผ่านมาการค้นคว้าและวิจัยทำให้มนุษย์เราสามารถผลิตธัญอาหารเพิ่มขึ้นได้ในปริมาณก้าวกระโดดที่เรียกกันว่าการปฏิวัติสีเขียวหรือ Green Revolution การผลิตอาหารได้ในปริมาณมากแก้ปัญหาความอดอยากได้ในหลายส่วนของโลกโดยเฉพาะในประเทศยากจนขนาดใหญ่เช่นจีนและอินเดียผลสำเร็จนั้นทำให้ไม่ค่อยมีใครมองเห็นผลกระทบที่มันมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นการปลูกพืชสายพันธุ์ใหม่นำไปสู่การละทิ้งสายพันธุ์พื้นเมืองซึ่งทนความแห้งแล้งได้ดีในขณะที่สายพันธุ์ใหม่ต้องใช้น้ำสูงมากผู้ปลูกพืชพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่กันดารน้ำแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนเทคโนโลยีจากชนิดที่ใช้แรงงานคนและสัตว์ไปสู่เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้เครื่องจักรพลังงานสูงสูบน้ำจากบ่อบาดาลการมีเครื่องสูบน้ำพลังงานสูงนำไปสู่การปลูกพืชที่กินน้ำมากยิ่งขึ้นเช่นอ้อยซึ่งกินน้ำราว8เท่าของพืชชนิดอื่นที่อยู่ในเขตชลประทานของอินเดียผลสุดท้ายเทคโนโลยีใหม่กลับทำให้แหล่งน้ำแห้งเหือดไปอย่างรวดเร็วร้ายยิ่งกว่านั้นการมีเทคโนโลยีใหม่ยังนำไปสู่การทำลายระบบสังคมซึ่งมีความสำคัญในการร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอีกด้วยในสมัยก่อนชาวอินเดียถือว่าทรัพยากรน้ำเป็นของกลางซึ่งสมาชิกในสังคมร่วมกันบริหารจัดการผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นขุดบ่อและสระน้ำจำนวนมากเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหมู่บ้านระบบนั้นมีลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยที่ให้ความทัดเทียมกันแก่สมาชิกเทคโนโลยีใหม่ทำให้ชาวอินเดียละทิ้งการบริหารจัดการแบบนั้นและหันไปสู่แบบต่างคนต่างเจาะบ่อบาดาลและสูบน้ำตามความต้องการของตนโดยไม่ปรึกษาหารือกับผู้อื่นเพียงไม่นานการสูบน้ำด้วยเครื่องจักรก็ทำให้น้ำในบ่อและสระของระบบเก่าแห้งเหือดไปในขณะที่ระบบใหม่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อขุมน้ำใต้ดินเหือดแห้งลงในขณะที่แนวคิดของชาวตะวันตกซึ่งสถาบันเช่นธนาคารโลกสนับสนุนต้องการให้ระบบตลาดแก้ปัญหานั่นคือผู้ที่เสนอให้ราคาสูงสุดควรได้น้ำไปใช้ผู้เขียนแย้งว่าวิธีนั้นจะแก้ปัญหาไม่ได้เ
พราะคนจนไม่มีกำลังซื้อและถ้าน้ำถูกนำไปขายให้ผู้มีเงินมากๆจนหมดคนจนจะตายเพราะกระหายน้ำเนื่องจากไม่มีอะไรจะสามารถแทนน้ำได้ผู้เขียนย้อนกลับไปดูวิวัฒนาการในด้านแนวคิดเกี่ยวกับน้ำและนำมาเสนอว่าในสมัยโบราณบรรพบุรุษของมนุษย์เราเลือกตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพราะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้นของชีวิตพวกเขามีแนวคิดว่าแหล่งน้ำเป็นของกลางไม่ใช่ของส่วนตัวของใครและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้น้ำเพื่อการดำรงชีวิตตามความจำเป็นการบริหารจัดการแหล่งน้ำเป็นวิธีร่วมกันทำทั้งชุมชนการบริหารจัดการแหล่งน้ำเป็นวิธีร่วมกันทำทั้งชุมชนและทุกคนมีสิทธิประโยชน์ในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต่อมาเมื่อฝรั่งออกล่าอาณานิคมพวกเขามีอำนาจเหนือคนท้องถิ่นจึงถือโอกาสนั้นตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่โดยกำหนดให้รัฐและเอกชนยึดแหล่งน้ำมาเป็นของตนได้ผู้เขียนให้สมญาแนวคิดชนิดนี้ว่าวัฒนธรรมของคนเลี้ยงวัวมันเป็นต้นต่อของวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งถือว่าน้ำมีเจ้าของและเป็นสินค้าที่ทุกคนจะต้องซื้อหาไม่มีใครได้สิทธิ์ไม่มีใครได้สิทธิประโยชน์เพียงเพราะเขาเป็นมนุษย์อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้สร้างปัญหาตามมาอย่างหนึ่งซึ่งเกิดกับแหล่งน้ำทั่วไปที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยตรงนั่นคือการปล่อยสารพิษและปฏิกูลลงไปในแหล่งน้ำโดยโรงงานอุตสาหกรรมจนทำให้น้ำเสียจนเป็นอันตรายตอนนี้รัฐจึงมักมีกฎหมายเพื่อลดความเน่าเสียของน้ำตามแหล่งเหล่านั้นแต่รัฐก็ไม่ได้ห้ามการปล่อยของเสียออกไปตามสายน้ำอย่างเด็ดขาดหากยังอนุญาตให้ทำได้ภายในขอบเขตเพราะรัฐบาลโดยทั่วไปมักอยู่ในความครอบงำของผู้ทำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์และมีเงินความแตกต่างระหว่างแนวคิด2ขั้วนี้คือที่มาของสงครามทางวัฒนธรรมดังที่เขากล่าวถึงในตอนต้นผู้เขียนอยู่ในค่ายของนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เชื่อว่าภาวะโลกร้อนกำลังเกิดขึ้นจริงและเป็นผลจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงของมนุษย์เราเพื่อเอาพลังงานภาวะโลกร้อนเป็นต้นเหตุของความแห้งแล้งร้ายแรงในหลายส่วนของโลกซึ่งส่งผลให้การขาดแคลนน้ำหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นนอกจากนั้นมันยังทำให้ลมพายุมีกำลังแรงขึ้นลมพายุสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในทางลมซึ่งจะต้องทำสงครามกับน้ำในสองรูปแบบนั่นคือผู้ที่อยู่ริมฝั่งทะเลจะต้องต่อสู้กับน้ำทะเลที่ขยับสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อน้ำแข็งบนผิวโลกละลายและกับคลื่นขนาดใหญ่ที่ถาโถมเข้ามาเมื่อเกิดลมพายุส่วนผู้ที่อยู่ห่างจากฝั่งทะเลออกไปต้องสู้กับน้ำปริมาณมหาศาลอันเกิดจากฝนที่ลมพายุพามาตกมากจนเกินปกติคนจนเป็นผู้ได้รับผลกระทบเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะในประเทศยากจนเช่นอินเดียและบังคลาเทศแนวคิดที่กำหนดให้น้ำเป็นของเอกชนและรัฐวิวัฒน์ไปสู่ความพยายามที่จะบริหารจัดการแหล่งน้ำด้วยการควบคุมแม่น้ำสายใหญ่ๆเพื่อนำน้ำไปใช้ในการชลประทานและกิจการอื่นสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บุกเบิกในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในยุคปัจจุบันด้วยการสร้างเขื่อนจำนวนมากโดยองค์กรของรัฐบาลกลางการสร้างเขื่อนนำไปสู่ความขัดแย้งสองด้านนั่นคือด้านความขัดแย้งกับระบบนิเวศซึ่งถูกทำลายด้วยการก่อสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ำและการลดปริมาณของน้ำที่ไหลไปตามสายน้ำและด้านความขัดแย้งระหว่างผู้เสียหายและผู้ได้ประโยชน์กลุ่มต่างๆและระหว่างสหรัฐกับประเทศเพื่อนบ้านผู้เขียนนำความขัดแย้งมาแสดงเป็นตัวอย่างจำนวนหนึ่งในจำนวนนี้ชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่เรียกว่าอินเดียนแดงแทบไม่มีบทบาทเพราะพวกเขาไม่มีอำนาจที่จะนำมาต่อรองสำหรับความขัดแย้งระหว่างคนผิวขาวด้วยกันเองในบางครั้งมีความรุนแรงถึงขั้นใช้การก่อการร้ายเพื่อทำลายท่อส่งน้ำและเขื่อน
ขายกตัวอย่างการวางระเบิดเพื่อทำลายท่อส่งน้ำและเขื่อนในรัฐแคลิฟอร์เนียมาเป็นตัวอย่างว่าเมื่อปี2467ผู้ต่อต้านการผันน้ำไปให้นครลอสแอนเจลิสเริ่มวางระเบิดท่อส่งน้ำจากโครงการผันน้ำชื่อหุบเขาโอเวนหลังจากมีการวางระเบิดเพิ่มอีก12ครั้งตามมารัฐบาลจึงจัดเวรยามเฝ้าท่อส่งน้ำดังกล่าวพร้อมกับอนุญาตให้ผู้เฝ้าเขื่อนและท่อส่งน้ำยิงผู้ก่อการร้ายให้ถึงแก่ชีวิตได้หากจำเป็นอีก2ปีต่อมาไม่มีการสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้นเขื่อนนั้นถูกทำลายโดยผู้ก่อการร้ายทำให้คนตายไปถึง400คนและหลังจากนั้นอีก3ปีเมื่อพื้นที่แถบนั้นเกิดความแห้งแล้งจัดท่อส่งน้ำก็ถูกวางระเบิดอีกความขัดแย้งร้ายแรงถึงชีวิตเช่นนั้นไม่ได้ทำให้รัฐบาลหยุดยั้งการสร้างเขื่อนตรงข้ามรัฐบาลได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้สร้างเขื่อนมากขึ้นจากเอกชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจงใจทำเกษตรกรรมทั้งที่อากาศแห้งแล้งจนเป็นทะเลทรายในหลายส่วนการสร้างเขื่อนเพื่อกักน้ำไว้ทำให้เม็กซิโกไม่ได้รับน้ำตามที่ควรการประท้วงของเม็กซิโกนำไปสู่ข้อตกลงแบ่งปันแบ่งน้ำกันแต่ต่อมาไม่นานน้ำที่ไหลไปยังเม็กซิโกกลับเป็นน้ำที่ใช้แล้วซึ่งมีเกลือปนอยู่สูงมากเมื่อเม็กซิโกประท้วงอีกรัฐบาลอเมริกันก็แก้ปัญหาด้วยการตั้งโรงงานกลั่นน้ำด้วยเงินถึง 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเอาเกลือออกก่อนปล่อยน้ำไปให้เม็กซิโกนั่นเป็นเสมือนการลงทุนแบบศูนย์เปล่า2ต่อแนวคิดในการควบคุมสายน้ำโดยการสร้างเขื่อนแพร่กระจายออกไปถึงอินเดียและส่วนอื่นของโลกการสร้างเขื่อนจำนวนมากได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกหลังจากสถาบันนั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ยุติทุกแห่งที่มีการสร้างเขื่อนความขัดแย้งกับระบบนิเวศและระหว่างกลุ่มผู้ได้และผู้เสียประโยชน์มักเกิดขึ้นทันทีโดยเฉพาะผู้ที่ต้องอพยพออกไปจากถิ่นฐานบ้านเดิมของตนซึ่งมักไม่ได้รับค่าชดเชยอย่างเพียงพอในอินเดียซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ความขัดแย้งนั้นแสดงอาการออกมาในรูปของความขัดแย้งในด้านฐานความคิดหรือทางวัฒนธรรมดังที่กล่าวถึงแล้วอีกด้วยย้อนไปในสมัยที่นายกรัฐมนตรีเนรูยังยิ่งใหญ่ในอินเดียเขาสนับสนุนการสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ในประเทศนั้นเพราะคิดว่ามันเป็นความทันสมัยและจะก่อให้เกิดการพัฒนาแต่ก่อนตายเขายอมรับว่าเขาคิดผิดความขัดแย้งในอินเดียยังดำเนินต่อไปและในบางกรณีฝ่ายต่อต้านสร้างเขื่อนสามารถเอาชนะได้แม้จะใช้วิธีอหิงสาของท่านมหาตมะคานธีก็ตามเดี๋ยวนะคะแต่ก่อนตายเขายอมรับว่าเขาคิดผิดความขัดแย้งในอินเดียยังดำเนินต่อไปและในบางกรณีฝ่ายต่อต้านการสร้างเขื่อนสามารถเอาชนะได้แม้จะใช้วิธีอหิงสาของท่านมหาตมะคานธีก็ตามน่าจะเป็นคำว่าด้วยมั้งคะเนี่ยผู้เขียนยกตัวอย่างแนวคิดที่จะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่บนแม่น้ำนามาดะซึ่งในตอนเริ่มต้นได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลกแต่หลังจากชาวอินเดียออกมาต่อต้านอย่างหนักธนาคารโลกก็ถอนตัวออกไปเช่นปราดที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการขาดแคลนน้ำผู้เขียนนำความขัดแย้งรุนแรง3แห่งในย่านตะวันออกกลางมาเล่าคือระหว่างตุรกีซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำยูเฟรติสและไทกริสกับซีเรียและอิรักซึ่งอยู่ปลายสายน้ำระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ซึ่งยังทำสงครามกันอย่างต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้และระหว่างอียิปต์ซึ่งมีแม่น้ำไนล์เป็นสายเลือดเส้นเดียวกับประเทศต้นน้ำ10ประเทศความขัดแย้งเหล่านี้ล้วนมีประวัติยาวนานเพราะย่านนั้นแห้งแล้งจนเป็นทะเลทรายเสียเป็นส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านมาประเทศที่เกี่ยวข้องพยายามแสวงหาข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธเข้าตัดสินแต่ข้อตกลงมักเอ็นเอียงไปทางผู้ที่มีกำลังทหารเหนือกว่าทำให้ผู้เสียเปรียบโวยวายว่าไม่เป็นธรรมประเทศต่างๆหาข้อตกลงกันยากเพราะสิทธิเหนือสายน้ำและการปั่นน้ำไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือระหว่างประเทศในปัจจุบันนี้มีแนวคิด4แนวที่มักถูกอ้างถึง
ือ1ผู้ที่มีอธิปไตยเหนือแผ่นดินที่สายน้ำไหลผ่านเป็นผู้ใช้น้ำได้ตามที่ตนต้องการสหรัฐอ้างแนวคิดนี้จึงทำให้เม็กซิโกไม่ได้รับน้ำจากแม่น้ำโคโลราโด 2. การไหลของน้ำตามธรรมชาติบ่งชี้ว่าทุกประเทศที่สายน้ำไหลผ่านควรได้รับน้ำตามปกติโดยไม่มีการกักกันจากผู้ที่อยู่ต้นน้ำอียิปต์อ้างหลักนี้เมื่อต้องการสิทธิเหนือแม่น้ำไนล์ 3. การปันอย่างเท่าเทียมกันซึ่งได้รับการยอมรับมากกว่าแนวอื่นแต่ก็ประสบปัญหาในด้านการตีความหมายของคำว่าเท่าเทียมกันซึ่งเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทำให้ไม่มีหลักยึดแน่นอนและ 4. ความต่อเนื่องของผลประโยชน์นั่นคือผู้ที่เคยได้ประโยชน์ต้องได้ต่อไปโดยสรุปแนวคิดเหล่านี้ยังแก้ปัญหาจนทุกฝ่ายพอใจไม่ได้ความขัดแย้งจึงยังจะมีต่อไปองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการนำแนวคิดร่วมสมัยไปสู่การปฏิบัติในประเทศกำลังพัฒนาได้แก่องค์กรระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกองค์กรการค้าโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศสิ่งที่องค์กรเหล่านี้ทำคือตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่เพื่อเอื้อให้บริษัทเอกชนเข้าไปทำธุรกิจผลิตและขายน้ำแทนรัฐวิสาหกิจและองค์กรของรัฐที่มีอยู่แล้วในประเทศเหล่านั้นหากประเทศกำลังพัฒนาไม่ยอมทำตามองค์การเหล่านี้ก็ไม่ให้กู้เงินเหตุผลที่องค์กรเหล่านี้นำมาอ้างได้แก่องค์กรของรัฐไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับบริษัทเอกชนบริษัทจึงมีโอกาสเข้าไปทำกิจการน้ำประปาน้ำขวดและระบบกำจัดน้ำเสียในประเทศกำลังพัฒนาผู้เขียนนำตัวอย่างมาเล่ามากมายเพื่อชี้ให้เห็นว่าทุกแห่งที่บริษัทเอกชนเข้าไปให้บริการราคาของน้ำประปาจะเพิ่มขึ้นขนาดใหญ่ทันทีในบางกรณีราคาเพิ่มขึ้นไปจนทำให้ผู้บริโภคซึ่งมีรายได้จำกัดจำเขี่ยอยู่แล้วไม่มีเงินเหลือพอสำหรับใช้ในการซื้อหาสิ่งจำเป็นเบื้องต้นเช่นในประเทศโคลอมเบียเมื่อบริษัทต่างชาติเข้าไปทำสัมปทานน้ำประปาชาวบ้านต้องใช้เงินกว่า 20% ของรายได้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำเมื่อประชาชนออกมาประท้วงรัฐก็ใช้อำนาจจับกุมผ่านการประกาศกฎอัยการศึกอย่างไรก็ตามเมื่อประชาชนยอมตายเพราะไม่มีทางเลือกรัฐบาลก็ถอยและให้บริษัทต่างชาติถอนตัวออกไปตอนนี้ทั่วโลกมีกิจการทำน้ำดื่มบรรจุน้ำตอนนี้ทั่วโลกมีกิจการทำน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะอันนี้น้ำคงไม่ต้องใช้ตอนนี้ทั่วโลกมีกิจการทำน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกกันอย่างแพร่หลายมองโดยผิวเผินน้ำขวดน่าจะสะอาดถูกสุขอนามัยแต่ผู้เขียนนำข้อมูลของการทดสอบในประเทศต่างๆรวมทั้งในประเทศที่ก้าวหน้าแล้วมาเสนอว่าส่วนใหญ่ไม่สะอาดจริงอันนี้ท่านผู้ชมผู้ฟังคะรวมทั้งประเทศไทยด้วยตรงข้ามมันกลับมีเชื้อแบคทีเรียเจือปนอยู่จำนวนมากในหลายกรณีมันเป็นเพียงน้ำประปาธรรมดาซึ่งบริษัทนำมาบรรจุขวดหลอกขายเท่านั้นทั้งนี้น้ำเป็นทรัพยากรที่หายากมากขึ้นแต่การใช้น้ำทั่วโลกยังเป็นไปอย่างสุรุ่ยสุร่ายและคนส่วนใหญ่ไม่คิดหาวิธีประหยัดการปลูกข้าวต้องใช้น้ำหลายเท่าของการปลูกธัญพืชอย่างอื่นเช่นข้าวสาลีข้าวฟ่างและพืชตระกูลถั่วซึ่งมีโปรตีนสูงแต่การปลูกข้าวก็ยังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองซึ่งพยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารด้วยการหาทางเพิ่มผลผลิตของธัญพืชก็มักไม่ได้นึกถึงข้อจำกัดของน้ำนอกจากจะส่งเสริมให้ผลิตข้าวต่อไปแล้วพวกเขายังส่งเสริมข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่ใช้น้ำมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมอีกด้วยการลืมนึกถึงความจำกัดของน้ำนำไปสู่การพัฒนาที่ไม่น่าจะทำเช่นการผันน้ำออกจากแม่น้ำซึ่งไหลลงไปสู่ทะเลสาบอารานในย่านเอเชียกลางน้ำถูกผันออกจากแม่น้ำและส่งไปตามคลองเป็นระยะทางไกลเพื่อใช้ในการปลูกฝ้ายซึ่งกินน้ำมากเมื่อไม่ได้รับน้ำจากแม่น้ำทะเลสาบอาราวก็ค่อยๆแห้งเหือดไปจนกลายเป็นหายนะทางระบบนิเวศอยู่ในปัจจุบัน
อินเดียก็ใช้น้ำปริมาณมากเพื่อปลูกฝ้ายเช่นกันการใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยโดยปราศจากการระบายน้ำอย่างเพียงพอก่อให้เกิดการสูญพื้นที่ปีละมากๆจากปัญหาน้ำขังและดินเค็มอินเดียสูญเสียพื้นที่ไปแล้วกว่า10ล้านเฮกตาร์เพราะถูกน้ำขังและอีก25ล้านเฮกตาร์เพราะดินเค็มในบางกรณีปัญหามีมากกว่านั้นเสียอีกผู้เขียนนำเรื่องที่เกิดขึ้นในอินเดียมาเล่าหลายเรื่องเช่นการส่งเสริมให้ชาวนาปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวนำไปสู่ปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวเมื่อรัฐต้องการขึ้นค่าน้ำและชาวนาไม่มีเงินจ่ายรัฐก็ลงโทษโดยไม่ยอมให้ลูกชาวนาเข้าโรงเรียนการกระทำเช่นนั้นนำไปสู่การปะทะกันระหว่างชาวนากับเจ้าหน้าที่ของรัฐชาวนา40คนเสียชีวิตหรือในอีกกรณีหนึ่งการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งทำให้ที่นาในย่านใกล้ๆได้ผลิตผลน้อยลงเพราะผลกระทบของน้ำเสียจากบ่อเลี้ยงกุ้งนอกจากอินเดียแล้วเขาอ้างถึงตัวอย่างในเมืองไทยและในบังคลาเทศด้วยในความเห็นของผู้เขียนปัญหาการขาดแคลนน้ำไม่ได้เกิดจากธรรมชาติหากเป็นการกระทำของมนุษย์เราเองหากเรารู้จักบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเราจะสามารถอยู่ได้อย่างไม่ขาดแคลนเขานำการใช้ภูมิปัญญาเก่าแก่ในอินเดียมาเล่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในรัฐราชาสถานซึ่งเป็นทะเลทรายชาวบ้านยังมีน้ำพอใช้เพราะพวกเขาเข้าใจธรรมชาติเป็นอย่างดีและพยายามใช้น้ำอย่างประหยัดไม่ใช่แต่รัฐราชาสถานเท่านั้นที่มีภูมิปัญญาดั้งเดิมซึ่งยังใช้ได้ดีมาจนถึงปัจจุบันผู้เขียนบอกว่าชาวอินเดียทั่วประเทศมีวิธีบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดมากกว่า25วิธีซึ่งทำกันมานับพันปีแล้ววิธีหนึ่งได้แก่การขุดสระหลายร้อยลูกซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่เขายกตัวอย่างว่าในเขตระยานสีมาแห่งเดียววิธีนี้ช่วยให้มีการชลประทานในเนื้อที่กว่า 600,000 เอเคอร์ชาวอังกฤษซึ่งไม่คุ้นเคยกับระบบชลประทานเมื่อเข้าไปล่าอาณานิคมในอินเดียยังแสดงความประทับใจในระบบดังกล่าวผู้เขียนเน้นว่าความสำเร็จของระบบต่างๆในอินเดียมีความเป็นประชาธิปไตยในหัวใจของการบริหารจัดการนั่นคือสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในหลายๆกรณีหลังจากได้หันไปใช้เทคโนโลยีใหม่และพบว่ามันไม่แก้ปัญหาให้พวกเขาชาวอินเดียเริ่มกลับไปรื้อฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิมขึ้นมาใหม่และพบว่ามันยังแก้ปัญหาพวกเขาได้เป็นอย่างดีฉะนั้นในขณะนี้จึงมีองค์กรเอกชนหลายแห่งที่พยายามรื้อฟื้นและส่งเสริมภูมิปัญญาดั้งเดิมในจำนวนนี้มีองค์กรชื่อทรุณภารัตสังซึ่งประสบความสำเร็จสูงมากจนได้รับรางวัลแม็กไซไซในปี2544ผู้เขียนจบเรื่องด้วยการกลับไปพูดถึงความเชื่อดั้งเดิมของชาวอินเดียและชาวโลกยุคโบราณชาวอินเดียถือว่าสายน้ำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะแม่น้ำคงคาซึ่งพวกเขาสักการะบูชาและลงไปชำระร่างกายให้สะอาดทั้งทางด้านกายภาพและด้านจิตวิญญาณน้ำในแม่น้ำสายนั้นมีคุณลักษณะพิเศษคือมีแร่จำนวนมากซึ่งฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ในอดีตไม่เฉพาะชาวอินเดียเท่านั้นที่บูชาน้ำสังคมตะวันตกก็เช่นกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้เขียนยกตัวอย่างประชาชนในฝรั่งเศสและเกาะอังกฤษมาเล่าการบูชาน้ำที่นั่นเสื่อมไปหลังจากได้ถูกห้ามโดยศาสนาคริสต์อย่างไรก็ตามน้ำยังมีความสำคัญในทางศาสนาเช่นการมุดน้ำในพิธีประกาศตัวเป็นศาสนิกของชนชาวคริสต์บางนิกายสำหรับชาวอินเดียแม้เวลาจะผ่านไปน้ำไม่ได้ลดความศักดิ์สิทธิ์ลงในความเชื่อของพวกเขาผู้เขียนมองว่าการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำจะทำตามแนวคิดของสังคมตะวันตกที่ว่าน้ำเป็นเพียงสินค้าชนิดหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เนื่องจากค่าของน้ำสูงกว่าราคาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดฉะนั้นการแก้ปัญหาจะต้องมองน้ำจากมุมมองนี้ด้วยข้อคิดเห็นหนังสือสองเล่มนี้ชี้ให้เห็นประเด็นปัญหาหลากหลายยกเว้นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหา
ซึ่งถูกกล่าวถึงเพียงผ่านๆเท่านั้นนั่นคือการเพิ่มของประชากรโลกอย่างไม่หยุดยั้งจนกระทั่งขณะนี้โลกมีกว่า 6.5 พันล้านคนแล้วแต่ละคนที่เพิ่มขึ้นต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อผลิตอาหารและเพื่อการผลิตสิ่งจำเป็นอื่นๆนอกเหนือจากนั้นแต่ละคนยังต้องการบริโภคเกินความจำเป็นสำหรับดำเนินชีวิตอีกด้วยความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งถูกอำพรางไว้ในนามของการพัฒนาเศรษฐกิจแต่การผลิตเพื่อสนองการบริโภคต้องใช้น้ำฉะนั้นความต้องการน้ำจึงเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าอัตราการขยายตัวของประชากรไม่ว่าจะถือน้ำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่หรือจะใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อแก้ปัญหาวันหนึ่งข้างหน้าน้ำย่อมจะมีไม่พอใช้นอกจากเราจะสามารถกลั่นน้ำทะเลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งอื่นกระนั้นก็ตามสังคมที่ตั้งอยู่ในย่านที่มีทั้งความกันดารน้ำและความยากจนเป็นทุนอยู่แล้วซ้ำร้ายประชากรยังขยายตัวอย่างรวดเร็วด้วยย่อมจะต้องเผชิญปัญหาที่หนักหนาสาหัสเป็นทวีคูณเมื่อผู้เขียนพูดถึงการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จึงจำเป็นที่จะต้องเน้นว่าการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำจะทำได้สำเร็จก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการจำกัดจำนวนประชากรและการบริโภคของแต่ละคนด้วยค่ะก็เป็นอันว่าจบเรื่อง Water World Water Wars นะคะสงครามน้ำหรือว่าสินธุสงครามบทต่อไปจะเป็นบทที่7ของหนังสือแต่เป็นเสียงอ่านตอนที่8ก็คือ The Blue Death ฆาตกรรมสีน้ำเงินนะคะสำหรับบทนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามบทต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ